ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอข่าวภาคดึกประจำค่ำคืนวันที่10สิงหาคมรับอรุณเช้าวันที่11สิงหาคมเมื่อตำรวจกลายเป็นโจรไล่ทุบไล่ยิงประชาชนแล้วประชาชนจะอยู่อย่างไรข่าวภาคดึกเป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิดรอบโลกขณะที่สถานการณ์โควิดประจำวันสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงตัวเลขผู้ติดเชื้อทำสถิติสูงสุดอีกครั้งด้วยตัวเลข 19,843 เกือบทำลายสถิติแต่ผู้เสียชีวิตทำลายสถิติด้วยตัวเลข235รายและเป็นเรื่องการเมืองกระวีการเมืองประจำวันเรื่องราวของสถานการณ์ต่างๆประจำวันและเรื่องราวที่ตกตะลึงเมื่อมีบัญชีรายชื่อบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงที่รัฐบาลประยุทธ์จัดทำขึ้น183รายชื่อมีบัญชีรายชื่อคนดังในแวดวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมนักการเมืองสื่อมวลชนและนักวิชาการมีบัญชีที่บอกว่าเป็นบัญชีดำที่ต้องจัดการถึงขั้นจับตายโอ้เหลือเชื่อเลยว่าใช้กฎหมายกฎหมู่ไม่ต้องใช้ศาลยุติธรรมกันแล้วแบบนี้เรียกว่าอะไรกันดีรัฐนี้เป็นรัฐมาเฟียแบบนี้หรือเรื่องราวของคาร์ม็อบ10สิงหาที่บุกลังอนุทินชาญวีรกุลบุกลังธรรมนัสพรหมเผ่ามิสเตอร์แป้งและบุกลังคิงพาวเวอร์ก่อนประกาศยุติการชุมนุมแต่สุดท้ายไม่ไหวเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ทำอะไรไม่ได้ทั้งวันระบายความแค้นใส่ประชาชนหลังม็อบประกาศยุติแล้วและแถลงการแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฉบับที่2รวมถึงเหตุการณ์หลังยุติการชุมนุมคาม็อบของวันนี้คอฟอเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนคลั่งไล่ทุบรถประชาชนไล่กระทืบประชาชนไม่ยั้งวันนี้เหตุการณ์ดูเหมือนเป็นจราจรวุ่นวายเมื่อตำรวจกลายเป็นโจรแบบนี้แล้วประชาชนจะอยู่กันอย่างไรก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 2,000 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่าน
นี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้เริ่มต้นเรื่องราวของข่าวภาคดึกประจำค่ำคืนนี้ข่าวภาคดึกเป็นข่าว90นาทีขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเรื่องราวขององค์ความรู้โควิด-19 Around the World วันนี้สถานการณ์ของรัฐฟลอริดาที่สหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะเลวร้ายมากขึ้นถึงขั้นบอกที่ว่าวันนี้ห้อง ICU เต็มแบบเต็มไม่รู้จะเต็มแบบไหนเต็มๆจริงๆแล้วนี่คือเรื่องที่น่ากลัวและน่าเป็นห่วงด้วยสายพันธุ์เดลต้าในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนไม่น้อยอันดับต้นๆของโรคกับต้องเผชิญกับวิกฤตแบบนี้ในขณะที่รัฐลุยเซียนามีเด็กติดโควิดตอนนี้มากกว่า 6,000 รายเพิ่มขึ้น 3,000 รายภายใน4วันย้ำเพิ่มขึ้น 3,000 รายภายใน4วันนั่นคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งว่าเด็กที่ไม่ได้รับฉีดวัคซีนกำลังกลายเป็นปัญหาถึงขนาดบอกว่าถ้าฟลอริดาเป็นประเทศที่แยกต่างหากจากสหรัฐอเมริกาจะถูกแบนการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกานี่คือความน่าสะพรึงกลัวว่ามันเกิดขึ้นรุนแรงแบบนี้ที่ฮูสตันเท็กซัสปรากฏว่ามีตัวเลขการเพิ่มขึ้นของผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสูงถึง 500% ย้ำ 500% ใน3สัปดาห์และขณะนี้ตัวเลขดังกล่าวนี้เป็นปัญหาใหญ่ของผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะ 95% ผู้ที่ติดเชื้อในเท็กซัสเป็นผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องดูเหมือนเป็นเรื่องทางการเมืองในสหรัฐอเมริกาผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รัฐที่มีอิทธิพลในเรื่องราวดังกล่าวมักจะมีตัวเลขผู้ฉีดวัคซีนค่อนข้างต่ำในขณะที่มีตัวข้อมูลว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตที่อยู่นอกเหนือเขตเมืองเมื่อมีการตายเกิดขึ้นปรากฏว่าสาเหตุการตายไม่ใช่สาเหตุตายด้วยโควิด-19ถูกแอสไซน์ว่าระบุว่าตายด้วยสาเหตุอื่นเรื่องราวนี้ต้องดูกันต่อไปว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะเหตุใดเป็นเพราะมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นอย่างกราฟด้านล่างแต่ไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นจากโควิด-19 บางทีอาจจะเป็นพวกลองโควิดก็เป็นได้และเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่10สิงหาคมวันนี้มีผู้ติดเชื้อตัวเลขยังใกล้เคียง 20,000 อยู่ที่ 19,843 รายมาจากเรือนจำ398นอกเรือนจำ 19,445 รายขณะที่ผู้เสียชีวิตวันนี้ทำนิวไฮด้วยตัวเลขที่ต้องบอกจริงๆว่าน่าตกตะลึงเพราะเสียชีวิตมากถึง235รายแล้วผู้ติดเชื้อสะสมของประเทศไทยวันนี้ 767,088 รายใกล้ๆ 800,000ตัวเลข1ล้านจะมาไวกว่าที่คิดขณะที่ผู้เสียชีวิตสะสมรวมมากกว่า 6,000 ครอบครัวต้องบอกเลยว่าวันนี้ประเทศไทยมีกว่า 6,000 ครอบครัวที่ต้องสูญเสียชีวิตอย่างไม่มีวันกลับ
มีเด็กมากมายที่ต้องเป็นเด็กกำพร้ามีพ่อแม่มากมายที่สูญเสียลูกนั่นคือชีวิตคนไทยวันนี้ด้วยการบริหารผิดพลาดตั้งแต่เรื่องนโยบายวัคซีนจนกระทั่งนโยบายการจัดสรรเตียงนโยบายการรักษาพยาบาลสุดท้ายนโยบายการจัดหายารักษาที่วันนี้ผิดพลาดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงถือว่าเป็นมหันตภัยที่ยังไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ขอให้ทุกคนระมัดระวังอย่างสูงสุดและขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยนะครับและก็เป็นข่าวร้ายเมื่อสหรัฐอเมริกายกระดับประเทศไทยเป็นประเทศเสี่ยงสูงสุดในการเดินทางไม่ควรเดินทางเข้ามายังประเทศไทยประกาศโดย CDC ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคกรมควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาแบบนี้อีกไม่นานประเทศต่างๆก็จะแบนการเดินทางมาตู่ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีอันตรายร้ายแรงถือเป็นข่าวร้ายเพราะฉะนั้นพวกแซนด์บ็อกซ์ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือนโยบายเปิดประเทศของประยุทธ์จันทร์โอชาทันท่าว่าจะต้องกินแห้ววันนี้แค่เอาให้รอดก่อนนะบักตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารผิดพลาดล้มเหลวแล้วยังไม่สำนึกตัวยังคิดว่าตัวเองบริหารประเทศไม่เห็นยากตรงไหนเอองานนี้หรืออนุทินชาญวีรกุลโควิดกระจอกเป็นไงล่ะวันนี้เอาชีวิตกันไม่รอดหรืออย่างไรฮะคสช.และบริวารทั้งหลายระวังตีนประชาชนให้ดีหลังจากข่าวร้ายก็เป็นข่าวดีรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมมอบเงินช่วยเหลือให้ประเทศไทยโดยให้องค์การระหว่างประเทศและภาคีนอกภาครัฐมอบให้โดยตรงมากกว่า 1,800 ล้านเพราะรัฐบาลไทยมันเฮงตัววันนี้สหรัฐทนไม่ไหวเดี๋ยวจะย่ำแย่เตรียมมอบเงินช่วยเหลือ 1,800 ล้านขออนุญาตต้องใช้โหราศาสตร์มาช่วยเหลือเล็กน้อยบุญโชติพยากรบอกว่าบ้านเมืองกำลังซบเซาการค้าการขายไม่กระเตื้องผู้คนอยู่กันแบบซบเซาคนก็จะอดอยากมิจฉาชีพจะมีมากขึ้นโจรขโมยจะเยอะคนเจ็บคนตายยังมากอยู่เกิดความตึงเครียดต้องทำให้ออกมาขับไล่ผู้มีอำนาจแบบนี้สงสัยฟ้าจะมีตาว่าประยุทธ์จันโอชาและตีจื๊อเจ้าของไรเซนในตัวช้างทำท่าจะไปไม่รอดแล้วและหลังจากที่ศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองห้ามปิดการใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะรายในที่สุดทำให้บักตู่ประยุทธ์จันโอชาต้องยกเลิกพระราชกำหนดฉบับที่29ที่ใช้ปิดปากสื่อเรียบร้อยหลังจากศาลคุ้มครองงานนี้ถ้าเป็นประเทศโรคที่หนึ่งเขาต้องถือว่างานนี้เป็นการตบหน้าอย่างแบบเรียกว่าไม่เหลืออะไรเลยและเรื่องราวของศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองเรื่องของการใช้กระสุนยางกับผู้สื่อข่าววันนี้ศาลแพ่งได้มีคำสั่งหลังจากที่เมื่อวันที่9นักข่าวได้มีคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวกรณีฉุกเฉินวันนี้ศาลมีคำสั่งสรุปว่าให้จำเลยที่1คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมและสลายการชุมนุมโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยของโจทและสื่อมวลชน
ภายใต้หลักเกณฑ์แนวการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนเนื่องจากที่ผ่านมามีสื่อโดนกระสุนยางหลายคนนี่คือคำที่อย่างน้อยศาลยังมาเป็นการคัดค้านการใช้อำนาจแบบไม่มีปีไม่มีคุยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นของประยุทธ์จันทร์โอชาในเรื่องการควบคุมสื่อที่ที่สุดแล้วศาลมีคำสั่งควบคุมนั้นมีคำสั่งคุ้มครองไม่ให้ควบคุมแบบไม่รู้เรื่องนั้นอาจารย์ประจักษ์ก้องกิรติได้โพสต์ว่ากรณีศาลแพ่งกับการควบคุมสื่อชี้เห็นว่าถ้าระบบตรวจสอบสมดุลวงเล็บศาลองค์กรอิสระยังทำงานอยู่ผู้นำคนไหนก็ไม่สามารถสถาปนาตนเองเป็นทรราชได้ระบบที่ดีก็เหมือนกับเปรตที่กันไม่ให้ผู้นำคนไหนเหยียบคันเร่งย่ำสื่อและประชาชนได้ตามใจชอบฝากข้อคิดถึงผู้พิพากษาที่ดีวงเล็บที่ยังหลงเหลือในศาลอาญาด้วยเรื่องของศาลแพ่งที่คุ้มครองสื่อมวลชนเรื่องการถูกยิงกระสุนยางนั้นวันนี้สื่อต่างๆต่างนำเสนอเรื่องราวที่เมื่อศาลบางตัวยังออกมาเบรกการใช้อำนาจของประยุทธ์จันทร์โอชาแบบบ้าคลั่งดังนั้นต้องบอกว่าวันนี้อย่าละเมิดอำนาจศาลนะบักตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาและวันนี้ต้องบอกว่ามีหลายคนที่ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการจับฉลากก็ดีได้รับการเลือกคัดสรรก็ดีให้ฉีดไฟเซอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าขอขอบคุณบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายที่ร่วมกันเรียกร้องไฟเซอร์ให้กับแพทย์ด่านหน้าถึงแม้จะมีพวกหน้าด้านมาอาสาเป็นด่านหน้าอย่างกรณีนี้กรณีโรงพยาบาลค่ายศรีสองลักษณ์จังหวัดเลยมีการปรับปรุงเตรียมทำโรงพยาบาลสนามในวันที่29กรกฎาคมก่อนที่ไฟเซอร์จะมาถึง1วันวันที่2สิงหาทำพิธีลงชื่อแล้วปรากฏว่า8สิงหาทหารก็ได้ฉีดไฟเซอร์ทั้งที่โรงพยาบาลหลายแห่งรับคนไข้โควิดมาหลายเดือนจนโรงพยาบาลจะแตกไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์ขอนแก่นรามาศิริราชโรงพยาบาลเหล่านี้ได้ไฟเซอร์ครึ่งเดียวขณะที่โรงพยาบาลที่เพิ่งปรับปรุงตึกแล้วที่สำคัญบอกว่าโควิดเป็นไวรัสในคนไม่ใช่ไวรัสในคอมนะอีพวกหน้าด้านทั้งหลายและกรณีของอานนท์นำพาในที่สุดหลังจากที่ตำรวจได้ยื่นขอเรื่องราวนี้ยื่นเรื่องให้พิจารณาในชั้นศาลยืดออกไปอีก24ชั่วโมงเจตนาจะให้ตรงกับวันหยุดให้เรื่องราวไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ในวันหยุดเรียกว่ายังไงก็จะเอาเข้าไปขังให้ได้ว่าอย่างนั้นเถอะเรื่องของอานนท์นำพาและหลังจากที่เมื่อวานนี้เพื่อนของเรา9คนได้ถูกจับกุมคุมขังและไม่ให้ประกันตัวนั้นมีคำกล่าวของเพนกวินที่ฝากฝังมาถึงเพื่อนๆประมาณ45วินาทีก่อนที่จะมีภาพเพนกวินถูกทำร้ายอย่างรุนแรงในพื้นที่ของศาลสถิตยุติธรรมช่างเหลือเชื่อว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามวันนี้การที่คนมากมายออกมาร่วมชุมนุมคาร์ม็อบ10สิงหาคมนั้นตำรวจทำอะไรม็อบไม่ได้ได้แต่หงุดหงิดต้องมาระบายหลังจากม็อบประกาศยุติการชุมนุมโดยที่ไม่มีการชุมนุมในระดับพื้นที่มีแต่จำนวนคนที่เคลื่อนไหวไปในพื้นที่ต่างๆ
แล้วก็มาระบายอารมณ์ตอนนี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นที่ดินแดงมีการประทะกันแต่คาร์ม็อบเป็นรูปแบบที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปว่ารายละเอียดกันในช่วงท้ายคลิปตอนนี้ไปฟังเพนกวินที่ฝากฝังก่อนสิ้นอิสรภาพประมาณแค่45วินาทีไปฟังกันครับสวัสดีครับขอบคุณน้องเพื่อนประชาชนไทยทุกท่านขอบคุณน้องได้เห็นผมในคลิปนี้ก็แน่นอนแล้วครับผมได้สูญเสียอิสรภาพไม่อาจที่จะยืนอยู่ต่อสู้ขอบคุณน้องที่น้องไปแล้วดังนั้นความฝันภารกิจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศไทยไว้ในมือพ่อแม่พี่น้องท่านนะครับพ่อแม่พี่น้องครับการจับกลุ่มที่ขังเราในวันนี้ก็แน่ชัดว่าฝ่ายเผด็จการต้องการสกัดกั้นต้านทานเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของบัญชีดำ183รายชื่อที่ถูกระบุว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงซ้ำยังมีโค้ดมีการแบ่งแยกจัดระดับระดับที่สามารถจับตายได้ก็ยังมีโอ้เหลือเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะเรื่องแบบนี้เดี๋ยวไปฟังกันก่อนก็ไปเรื่องบัญชีดำเป็นกวีกลางเมืองประจำวันซึ่งเป็นเรื่องเดียวกันคือเรื่องบัญชีดำในเรื่องราวของบัญชีดำบัญชีจับตายนั้นมหากวีประชาชนโนก็ไปไลฟ์สาวแฟนกับ MV and Lyric ได้โพสต์ว่าตัน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 เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละคร 2 ทุ่มตอนบัญชีดำยุคสงครามเย็น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 10สิงหาดูเหมือนว่าเราพ่ายแพ้กลุ่มเพนกวินโดนทำร้ายขังในศาลคนถ่ายคลิปกลุ่มคอฝอโดนประจานอุกอาจแท้เข้าระรานสถานกลุ่มขึ้นรถไปที่ไหนหนอแม่ร้องไห้ใหญ่ใจร้ายจ้องทำลายจ้องถลุงกีมัดศอกกลัวกระหน่ำเตะเข้าพุงฟุบลงพื้นแล้วล้อมมุงกันคนดูกูไม่ไหวอ่านไม่จบดูไม่เสร็จปิดคอมเลยอีดอกเห็ดนั่งปิดหูเครียดลงตับหัวแน่พื้นยกขาชูให้เลือดวิ่งลงมาสู่สมองกลเส้นเลือดกูแม่งหดตีบลมจะจับรีบยกขาแล้วนอนนับจนได้ผลเลือดมาเลี้ยงที่สมองแก้อับจนดื่มขิงร้อนนั่งรูปขนปวดหัวใจด่าไม่ไหวด่ามานานผ่านอักษรแต่บางครั้งนั่งถอนทำไม่ไหวตอนนี้ดีพี่นวัดกล้าเกินใครชนเจ้าสัวผู้ฝักใฝ่พระเด็ดการผู้มั่นทิพย์ของกูเองคือน้องน้ำก็ด่าเผ็ดคนติดตามน้ำกล้าหาญโดนตู่ฟ้องต้องคดีกากเริ่มลามก็ไม่ถอยแม่นางงามห้ามได้ใจไฮโซนัดคนแห่ชมคนยกโทษกูไม่โกรธมึงแล้วนะกูรับไหว้มึงจงไปร่วมคาร์ม็อบขับอย่างไวไปที่ตึกชิโนไทยอนุตีนไปที่ตึกลิงพาวเวอร์ไอ้ขี้ช่อวางหุ่นผีตัวงองอแข็งเป็นหินพาดหน้าป้ายตึกทำการแบกดินสาบตรงแม่งพวกตีกินสุวรรณภูมิส่วนบักหนูอนุตีนฉันปฏิกูลเริ่มวิ่งหนีเริ่มหัวหมุนเริ่มขุดหลุมอยากสลับตำแหน่งตนคนก็รุม
ไอ้หนูผีใกล้จนมุนก็หล่นลานไหนจะป้ายหม้อไฟเตอร์ติดผนังคนชิงชังทำประชดป้ายสีหวานว่าวัคซีนปู่ไบเดนที่ประธานหาใช่หนูหรือทหารที่มอบมายังไม่พอยังแอบเล่นเก้าอี้ดนตรีสลับที่กับเพื่อนเกอเพื่อนไร้ขาอนุพงษ์ปากระพงเผ่าจินดาเป็นทหารมึงอย่าบ้าอย่าหาทำส่วนไอตัวที่เสนอแนวความคิดก็แกล้งทำสำนึกผิดไม่ทำซ้ำลาออกเลยจากเลขาพักระยำแผนโยนหินถามทางนำไม่ได้การเหมือนน้องนัดลูกคิงคองทำนั่นแหละปอบทีวีมันนัดแนะมันสื่อสารอ้าวอีปองนี่ข่าวกูอ่านนานๆว่าตัวกูจะสืบสารนายยกไทยเตะไอตูบออกไปแล้วนัดมาแน่นอนแช่แป้งแป้งของแท้ขายแถวไหนออสเตรเลียแม่งเป็นเชี่ยเรื่องอะไรข่าวทียิปส่งไปให้แคงการูอ้าวนี่กูจะเล่าเรื่องบัญชีดำกูก็เสือกบ่นงึมงำด่าไอ้หนูเรื่องวอตลิสลับที่สุดห้ามฟ้องครูให้นักเรียนที่ได้รู้ได้คุยกันรับผีบ้าพ่อมึงสิครูจับได้ปิยบุตรแสบเหลือร้ายแอบนั่งขันเอกสารลอยมาจ้ะอ่านกันมันสอสอโลมลังสิมันอ่านทันใดเด็ก15ก็ยังโดนตำรวจส่องเหมือนในหนังมีคนย่องทั้งเช้าสายเครื่องดักฟังติดใต้รถหาเข้าไปสงครามเย็นไอ้ตุกวายคอยปกครองที่เขาบอกแช่เมืองไทยเข้าช่องแข็งเห็นยังจ๊ะเย็นอย่างแรงเย็นสยอง20ปียุทธศาสตร์ลิงจำลองไอ้คิงคองมันเล่นของจ้องทำลายแม่งตายหาไปอย่างวะคือเฮี้ยนแท้อีมันม่วงแอบดูแลแอบจัดขายหรือแม่งสั่งแล้วแอบอ้างชื่อพี่ชายมีปาทูกำกับซ้ายข้างบัลลังก์เหมือนเน็กปิกหนังเกาหลีเรื่องคิงด้อมเป็นซอมบี้คิงแก่ง่อมอยู่ฉากหลังแอบซ่อนตัวโดนล่ามโซ่ในเวียงวังแต่แท้จริงซากเนื้อหนังไร้วิญญาณนั่นไงมึงนิวนอร์มอลดูหนังมากหลอนเลยกูร้องอาจารย์กูสงสารในฉากหนังประชาชนที่สงสารส่วนขุนนางและทหารกับร่ำรวยยกตัวอย่างสวแก่มาเล่าสู่พิคุณแก้วไม่ใช่หมูเป็นสาวสวยสาวไม่เหลือ 2,000 ล้านรวยแสนรวยแท้ไกลเลิกน้องชายช่วยให้ได้ดีเพราะน้องชายมียศใหญ่รอมอตอกรมแรงงานหน้าล้อหล่อหน้าตีตีชื่อจุติแต่ไกลเลิกรวยสิ้นดีสองพี่น้องตระกูลนี้อยู่สภาอวยกันเองเชียร์ไอ้ตู่ได้อำนาจข่าวล่าตุดโคตรฉลาดเก่งนักหนาอีพิกุลบริจาคเอาหน้าตาค่าโควิด25,000ที่ทำทานรวยพันล้านแบ่งเงินให้25,000มึงคิดเองว่าอีบ้าแบ่งของหวานสร้างภาพมากบัญชีมึงกำไรบานเอาดอกเบี้ยมาทำทานหรืออีกควายส่วนเงินต้นก็ไม่ลดมีแต่เพิ่มมีเงินเติมจากภาษียาวเป็นสายไล่ไม่ไปพวกสวซับกระจายนี่ตัวอย่างแค่หนึ่งรายเล่าให้ฟังอีสลิมมาถามกูเฟกนิวจ๋ามึงกูข่าวมึงเมายาข่าวอีหยังกูขอตอบกูตามเฟสพวกคนดังเฟสสวกูนอนนั่งอ่านจนฟิน
เฟซมึงเองอีดอกทองเอาข่าวออกผิดที่มึงเสือกไม่บอกเรื่องทรัพย์สินประชาไทยเขาไปขุดกูได้ยินบวกลบแล้วติดปีกบินคือพิกุลนินละโทษะกรรมควายเพื่อพวกหมอจริงหรือจ๊ะให้ใจงอแจกกระสุนแทนที่มึงจะแจกยารีบใจบุญเปรตสภาครัวตุ๊กฝุ่นอนุตีนอนุตีนฉันปฏิกูลนี่ชื่อใหม่โคตรแท้มึงกูเปลี่ยนให้อีใจหินจากนี้ไปชาญวีรกูลไม่มีฟินฉันปฏิกูลกับเนวินกันสองตนจบตอนบัญชีดำยุคสงขามเย็นคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยโนก็ปีไหลสาวแฟนกับ MV and Lilac 10สิงหา2564พันธมิตรไม่ได้ภาคแอดมินภาคเองนะขอรับกับผมสุดยอดท่านมหากวีประชาชนขอกระดุดีไว้ณที่นี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวรายละเอียดที่พูดถึงเอกสารลับเอกสารลับเรื่องของราชการที่ไปเอารายชื่อคนที่คิดต่างทางการเมืองหลายร้อยรายชื่อมาบอกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเรื่องราวนี้สื่อต่างๆได้นำเสนอไทยรัฐบอกว่าปูดเอกสารลับ183รายชื่อภัยความมั่นคงโลมแฉนโดนหมายหัวไทยรัฐออนไลน์เสนอวันนี้วันที่10สิงหาคมเราจะไปดูรายละเอียดกันที่มติชนออนไลน์นะครับมติชนออนไลน์นำเสนอข่าวนี้ว่าเช็คลิสต์183ชื่อรัฐหมายหัวเป็นภัยความมั่นคงแกนนำก้าวไก่ก้าวหน้าก็ติดโผไม่หลุดกันเลยนะเมื่อวันที่9สิงหาคมนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไก่โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหลุดเอกสารจับตาบุคคล183รายชื่อจากรัฐมีชื่อ4แกนนำพรรคก้าวไก่ด้วยสรุปว่าเป็นคนที่ไม่ยอมสยบต่อรัฐบาลเป็นภัยต่อความมั่นคงไปแล้ววันนี้ผมได้รับเอกสารรับที่ตุดจากบัญชีความมั่นคงแก้ไขเมื่อวันที่1มิถุนายน2564มีลิสต์รายชื่อบุคคล183ชื่อและบัญชีโซเชียลมีเดีย19บัญชีระบุเป็นwatch list และสถานะทางคดีของผู้ถูกหมายตาจากรัฐโดยมีชื่อที่มุมล่างขวากล่าวถึงพันตำรวจโทหญิงโสภิดาสารวัตรกระบองกำกับการสอบสวนบก.ตม.2กำกับโดยในรายชื่อดังกล่าวปรากฏชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไก่คุณชัยธวัฒน์ตุลาคมเลขาธิการพรรคคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลและรายชื่อของผมอยู่ในบัญชี Watch List ของฝ่ายความมั่นคงด้วยรวมถึงอีกหลายคนที่ดูแล้วเป็นประชาชนธรรมดาไปจนถึงผู้ชุมนุมอดีตผู้บริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบไปแล้วอย่างคุณธนาธรคุณปิยบุตรและคุณพันนิกาซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐสรุปว่าหน่วยงานรัฐภายใต้รัฐบาลนี้มองประชาชนและพรรคก้าวไกลเป็นภัยต่อความมั่นคงไปเสียแล้วหรือครับหรือได้รับคำสั่งให้มีการหมายหัวประชาชนที่ไม่ยอมสยบยอมต่อรัฐบาลนี้กันแน่หากนี่เป็นเอกสารจริงผมว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต้องมีคำตอบนะครับเพราะการเริ่มต้นมองประชาชนในชาติเป็นภัยต่อความมั่นคงไม่มีสาเหตุคือความผิดปกติอย่างยิ่งยิ่งจะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองที่มีความขัดแย้งรุนแรงยากต่อยานแก้ไขมากกว่าเดิมแล้วก็มี
ต้นทางของเอกสารที่ไปอยู่ใน Google Drive ที่ตอนนี้สามารถดาวน์โหลดมาดูรายชื่อต่างๆได้นั่นคือสิ่งที่น่าตกอกตกใจว่ารัฐมองประชาชนมองนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเป็นภัยต่อความมั่นคงวันนี้รัฐผูกตัวเองโดยรัฐบาลให้ตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของรัฐไปเสียแล้วหากใครต้องการล้มรัฐบาลที่มาจากการที่ใช้ระบอบรัฐสภากลับกลายเป็นเรื่องภัยความมั่นคงได้อย่างนั้นหรือในเรื่องราวดังกล่าวข่าวสดได้นำเสนอว่าช่อพันนิกาวานิชโชว์อุปกรณ์ติดตามตัวที่ติดใต้ท้องรถซึ่งรู้โดยบังเอิญเพราะเอารถไปซ่อมเมื่อหลายเดือนก่อนยอมรับนี่คือราคาที่ต้องจ่ายในการพูดความจริงในประเทศนี้แล้วก็เป็นภาพอุปกรณ์ที่ถูกดักติดตามตัวไว้ใต้รถของเธอโอ้ประเทศนี้อย่างกับหนังเลยนะพวก CIA ติดตามตัวชาวบ้านอย่างไรก็อย่างนั้นในเรื่องราวดังกล่าวสมยศปรึกษาเกษมสุขนักต่อสู้ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาอย่างยาวนานอยู่ในคุกอย่างยาวนานอีกคนหนึ่งวันนี้ได้รับการประกันตัวในคดีที่เกี่ยวข้องหลังจากคดีเดิมครบโทษแล้วได้โพสต์เรื่องราวของคำสั่งเดิมว่าคำสั่งจับตายผ่านโอ้รับที่สุดจับตายแล้วก็มีอ้างอิงอยู่ในเว็บไซต์ประกายไฟคำสั่งนี้มีรายละเอียดที่น่าตกอกตกใจเพราะมีการระบุถึงเอกสารที่แบ่งประเภทของบุคคลเป้าหมายเป็นประเภทดีวงเล็บดีลีทเป็นพวกแกนนำฮาร์ดคอร์หัวรุนแรงความเคลื่อนไหวในปัจจุบันขัดขวางการทำงานของรัฐบาลและคสช.การดำเนินการจับตายหากมีการขัดขืนวิธีการให้รู้ความเคลื่อนไหวตลอดเวลาเป็นเป้าหมายระดับ A1 คำถามหากมีความเคลื่อนไหวเพียงขัดขวางการทำงานของรัฐบาลแต่ไม่ได้คุกคามไม่ได้ก่อการร้ายไม่ได้ทำอะไรเลยจะถึงขั้นจับตายกันเลยแบบนั้นสมควรแล้วหรือระดับที่2 4 แคทคือจับกุมแกนนำไม่ฮาร์ดคอร์เป้าหมายการเคลื่อนไหวในปัจจุบันเป้าหมายที่กระทบต่อการปรองดองหรือเป็นแกนนำรุ่นที่2การดำเนินการใช้การจับกุมรู้ความเคลื่อนไหวในทุกๆสัปดาห์โอ้ถือว่าน่าตกใจมากที่มีระดับเป็นให้จับกุมและให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวในทุกๆสัปดาห์ขนาดนั้นเลยหรือสำหรับระดับที่3เป็นระดับที่ตักเตือนตรงนี้ได้แก่บรรดานักวิชาการและสื่อต่างๆสำหรับความเคลื่อนไหวในปัจจุบันของกลุ่มนี้คือการจัดกิจกรรมทางวิชาการเสนอข่าวที่กระทบต่อการปรองดองหรือกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยให้ใช้วิธีการตักเตือนและขู่ย้ำว่าขู่โอ้โหขนาดอาจารย์นักวิชาการและสื่อยังใช้การสื่อการขู่เลยนะไม่ธรรมดาจริงๆและให้ติดตามพฤติกรรมการแสดงออกอย่างใกล้ชิดเป็นเป้าหมายระดับที่ A3 และกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม S-Service เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยนักการเมืองข้าราชการระดับสูงและผู้มีอิทธิพลใช้อิทธิพลเพื่อผลประโยชน์วิธีการกลุ่มนี้ใช้การพบปะจะเห็นว่าแม้กระทั่งเป็นผู้มีอิทธิพลยังไม่กล้าดำเนินการใดๆแต่ใช้การพบปะหรือแม้กระทั่งเป็นนักการเมืองข้าราชการระดับสูง
ยังถือว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงโอ้ประเทศไทยวิธีการให้กำหนดห่วงเวลาในการพบปะตามวงรอบจะกี่เดือนก็แล้วแต่ในแต่ละกองทัพภาคให้กำหนดใช้รหัสทัพภาค1เป็น A ทัพภาค2เป็น B ทัพภาค3เป็น C ทัพภาค4เป็น D ดอกนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นความอัปลักษณ์เมื่อรัฐบาลใช้กลไกของรัฐมองประชาชนเป็นศัตรูแบบนี้ในเว็บไซต์ปักกายไฟได้โพสต์เรื่องราวที่สมยศปรึกษาเกษมสุขได้พูดถึงไว้ว่าดีใจที่มีการเรียงลำดับตัวอักษรเป็นลำดับที่94ของเอกสารลับที่สุดบุคคลที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของเผด็จการที่ต้องเฝ้าจับตาดูและห้ามออกนอกประเทศอันที่จริงปรากฏชื่อเป็นบุคคลที่เฝ้าระวังในหน่วยงานความมั่นคงของรัฐมาตั้งแต่ปี50ต่อมาปรากฏชื่อในระบบตรวจคนเข้าเมืองตม.กันมาตั้งแต่ปี54ที่เป็นบันทึกทางการที่ยืนยันได้ดีของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพที่ไม่เคยตกหล่นแม้แต่ปีเดียวไม่ใช่เท่านี้รัฐเผด็จการยังทำบัญชีดำในชั้นความลับแบ็คลิสต์จำแนกระดับบุคคลที่ต่อต้านเผด็จการในระดับที่สั่นสะเทือนอำนาจรัฐเอกสารนี้เกิดขึ้นก่อนปฏิบัติการอุ้มฆ่าผู้ลี้ภัยทางการเมืองวงเล็บมีคนส่งมาให้ดูซึ่งไม่มีเอกสารหลักฐานอะไรชี้ชัดว่ามาจากหน่วยงานไหนหรือเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ดูกันเอาเองว่ามีใครอีกบ้างที่อาจจะอยู่ในขั้นสั่งจับตายการสั่งจับตายใช้รหัสดีหรือ delete กลุ่มโมกหลวงจะร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอบสวนประยุทธ์จันทร์โอชาและหน่วยงานความมั่นคงที่อาจเกี่ยวข้องกับการอุ้มหายผู้ลี้ภัยทางการเมือง9คนโดยส่งหลักฐานส่วนหนึ่งให้ไปประกอบการสอบสวนรวมทั้งให้สภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายป้องกันปราบปรามการทรมานและการอุ้มฆ่าร่างของประชาชนในวันพุธที่11สิงหาคม2564เวลา12นาฬิกาที่อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะผู้สนใจรับความเป็นธรรมจะมาเข้าร่วมโปรดแต่งกายชุดดำสวมหน้ากากสีดำพกเจลแอลกอฮอล์ยืนห่างอย่างห่วงใยร่วมกันขับขานบทเพลงนักสู้ทุรีดินกับอาเร็กโชคกรมพฤกษ์และคณะพร้อมชมภาพและของใช้ส่วนตัวของผู้ถูกอุ้มหายที่จะนำแสดงในงานนี้และขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าวนี้ด้วยในเรื่องราวดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนื่องจากคุณสมยศเป็นคนที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยมีอายุยืนยาวเพื่อจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศในช่วงชีวิตของคุณคุณต้องรอดนะคุณบอกช้ำและเสียสละมามากพอแล้วมีลิสต์เต็มไหมครับอยากรู้ว่าวันเฉลิมอยู่ในลิสต์ดีด็อกไหมต้องรอดนะขอให้คุณสมยศปลอดภัยนะครับและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของคาร์ม็อบวันที่10สิงหาคมและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของคาร์ม็อบ10สิงหาคมหลังจากที่เพนกวินและคณะถูกจับกุมและไม่ได้รับการประกันตัวและมีผู้มีอำนาจคงคาดหวังว่าคาร์ม็อบ10สิงหาที่มีการนัดหมายโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะไม่สามารถดำเนินการได้ต้องบอกว่าเป็นการคาดการณ์ที่ผิดพลาดเพราะปรากฏว่าผู้คนหลั่งไหลมาร่วมกันมากมายไปชมภาพชมบรรยากาศประกอบเสียงเพลง
ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี
ภาพรถมากมายเต็มท้องถนนวันนี้ไม่ว่าเป็นถนนใดก็ตามภาพดังกล่าวจากถนนอโศกมนตรีภาพที่รถเต็มถนนแบบนี้รัฐบาลต้องล้มเหลวขนาดไหนคนถึงออกมาไล่ขนาดนี้ท่ามกลางโรคระบาดเพราะรัฐบาลล้มเหลวมันน่ากลัวยิ่งกว่าโรคระบาดเสียอีกวันนี้ได้มีการเคลื่อนขบวนจากที่ราชประสงค์หน้าเกศรจุดสตาร์ทจุดแรกไปที่ชิโนไทยของอนุตีนชาญวีรกุลนั่นคือจุดที่หนึ่งและจุดที่สองจากหน้าชิโนไทยทาวเวอร์เคลื่อนไปยังบ้านของมิสเตอร์แป้งมันคือแป้งธรรมนัสพรหมเผ่านั่นคือจุดที่สองที่วันนี้มีการเคลื่อนขบวนและจุดสุดท้ายไปยังคิงพาวเวอร์วันนี้การเคลื่อนขบวนของราษฎรเป็นไปด้วยความคึกคักแม้สุดท้ายจากการที่ขับเคลื่อนทำให้ตำรวจหัวหมุนหัวปั่นเตรียมตัวไปปกป้องกันเต็มที่ที่สัญลักษณ์ของนายทุนขุนตึกทั้งหลายรวมทั้งศักดินามาระบายความแค้นหลังจากประกาศยุติการชุมนุมแล้วไทยรัฐบอกว่ามวลชนบางส่วนปะทะตำรวจควบคุมฝูงชนแยกดินแดงล่าสุดหลังจากม็อบประกาศจบกิจกรรมแล้วเมื่อเวลา 16:28 วันที่10เมษายนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมถึงรถปลาใสมีการประกาศจุดหมายต่อไปคือ King Powerหลังจากเดินทางไป2จุดคือชิโนไทยและบ้านของธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเมื่อเวลา 16:34 มีรายงานว่าด้านหน้าเกิดการประทะจึงประกาศย้ำว่าไม่ได้ต้องการมาประทะกับตำรวจขอให้ทุกคนยึดมั่นในแนวสันติวิธีและจะไม่มีการสร้างความรุนแรงจากฝั่งของผู้ชุมนุมรถประขบวนปลาใสได้เคลื่อนมาถึงแยกสามเหลี่ยมดินแดงประกาศให้หยุดขบวนเนื่องจากมีการรายงานว่ามีการใช้แก๊สน้ำตามีเสียงดังขึ้นในฝั่งที่มุ่งหน้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิตที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกำลังอยู่ก่อนจะเคลื่อนขบวนต่อผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนมีการยิงกระสุนยางใส่ผู้ชุมนุม1 ชุดทางฝั่งผู้ชุมนุมใช้ประทัดยักษ์จนเกิดกลุ่มควันจนมีการเข้าใจว่ามีการใช้แก๊สน้ำตา 16:47 รถปลาใสถึงคิวพาวเวอร์หลางน้ำพร้อมกันบีบแต่แสดงเชิงสัญลักษณ์ 17:07 ผู้ชุมนุมทำกิจกรรมสาดสีใส่ป้ายที่คิงพาวเวอร์ขณะที่บางรายมีการปาขวดหลายคนจึงรีบห้ามมีการพ่นสเปรย์สีใส่มีการเผาหุ่นฟางที่คล้ายเป็นศพและเมื่อเวลา 17:17 มีการประกาศกิจกรรมวันนี้สิ้นสุดแล้วแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแต่จะไม่หยุดจนกว่าจะได้รับชัยชนะพร้อมขอบคุณทุกคนที่มาร่วมคาร์ม็อบในวันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงแยกดินแดงที่มีการประทะเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้มีการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางใส่ประชาชนแล้วนั่นคือสถานการณ์โดยล่าสุดที่เกิดขึ้นแต่ขณะนี้ยังมีการประทะที่สามเหลี่ยมดินแดงเข้าใจว่าเป็นเพราะความที่เจ้าหน้าที่เกิดความอัดอั้นตันใจหลังจากที่คาร์ม็อบเคลื่อนไปเคลื่อนมาโดยที่ทำอะไรไม่ได้ถึงแม้ม่อนอาชีวะพร้อมทีมงานอาชีวะลงทุนกาบแบบนี้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนขอไม่ให้ใช้กำลังกับประชาชนก็ตามแต่ไม่เป็นผลเพราะหลังจากยุติการชุมนุมแล้วบรรดาคอฝอซึ่งคงจะคับแค้นใจทั้งวัน
ที่ไม่สามารถทำอะไรประชาชนได้ก็ถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายประชาชนมีหลักฐานชัดเจนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันสำหรับม็อบสิงหาคมคาม็อบครั้งนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างประชาชนไปร่วมชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านระบบรัฐเผด็จการแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนตำรวจใช้อาวุธเข้าสลายการชุมนุมของประชาชนมือเปล่าทั้งยิงกระสุนยางแก๊สน้ำตาใช้กำลังประทุษร้ายอย่างรุนแรงวันนี้มีผู้ชุมนุมมีชาวบ้านมีรถมีทรัพย์สินประชาชนเสียหายมากมายและนี่คือหนึ่งตัวอย่างคนขับรถที่กำลังจะกลับบ้านโดนทุบรถอย่างบ้าคลั่งแบบนี้ไปดูกันครับดูดิอย่านะอย่ายอมพี่ผู้หญิงนะไม่ยินดีทำไมทำนี้วะไม่พี่ขอและมีโซเฟอร์รถบรรทุกโชคร้ายที่ขับหลงทางเข้ามาในบริเวณนี้โดนซะย่ำแย่เลยเรื่องราวดังกล่าวเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวดังกล่าวด็อกเตอร์วิโรจน์ลักษณาอดิศรบอกว่าต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้กระจ่างถ้าเขาเป็นเพียงคนขับรถบรรทุกที่ทำมาหากินตามปกติขับผ่านมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการกระทำของตำรวจที่ประชาชนจำนวนมากสงสัยว่านี่คือตำรวจหรือเป็นกุ๊ยกันแน่ก็อาจถือว่าเป็นการประพฤติชั่วช้าต่อประชาชนได้คนขับรถยกมือไหว้แบบนี้และมีหลักฐานชัดเจนเมื่อตำรวจคงเกิดอาการคับแค้นในอกอยากระบายไม่รู้ทะเลาะกับเมียไม่ให้นอนด้วยหรืออย่างไรขอพี่สรุปกันหน่อยมันเต็มที่แล้วเอาไปดูกันครับตอนนี้เจ้าที่ขอฝอนะครับนะครับโทษทีนะมันเต็มเกินแล้วมันมั่วแล้วนะมาอยู่แนวปลอดภัยแล้วโทษทีไปน้องมาโทษทีไปหลังแนวได้แล้วไปขอพี่สนุกหน่อยมันเต็มที่แล้วกำลังเต็มที่นะบอกว่าสนุกเลย
ที่ดีขอฟอท่านหนึ่งนะครับก็ไหวเหรอออกเลยออกเลยเอาแล้วเต็มที่แล้วไปพออยู่ถ่ายได้แล้วไอ้น้องช่องไหนอ่ะโพสต์ทูเดย์อ่ะเอามาขอมาพอได้แล้วมาถามก็หน่อยเถอะนะตอนนี้ที่ตำรวจขอให้ผมออกนอกพื้นที่แล้วนะครับผมดูเนี่ยถ่ายเลยเนี่ยในเรื่องที่บอกว่าขอพวกพี่สนุกกันหน่อยมันเต็มที่แล้วชาวเน็ตบอกว่าสงสารกันหน่อยพวกคุณสงสารประชาชนที่แม่งไม่มีอาวุธอะไรไปสู้เลยไหมฮะโถเอ้ยสนุกนักเหรอมึงตำรวจนะหรือเปล่าฮะทำร้ายประชาชนเอาจริงนี่แอบคิดนะว่าเราแชร์คลิปแบบนี้แล้วถ้านายสิบรู้นายสิบดูแล้วจะหัวเราะสนุกสนานทีเดียวได้ข่าวว่าเป็นโรคจิตชอบดูคนอื่นทุกข์ทรมานหรือเปล่าฮะไอ้สีจึ๊ด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 สนุกสิมึงมีอาวุธครบมือมาสู้กับคนไม่มีทางสู้สันดานเชี่ยจริงๆพวกมึงไม่ต้องกลับใจนะพวกมึงมันเลวเลวจนลูกมึงเวทนาที่ต้องเกิดมาลูกเป็นลูกคนเลวๆแบบมึงโอ้ยอันนี้ด่าเจ็บๆเอาไปดูเหตุการณ์จริงภาพจริงกันดีกว่าสั้นๆไม่กี่นาทีนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างประมาณ 2-3 นาทีไปชมกันครับในเรื่องราวดังกล่าวมติชนออนไลน์ได้โพสต์เรื่องราวนี้บอกว่าโลกออนไลน์วิจารณ์หนักชาวดินแดงเผยคลิปคอฝอลุมกระทืบประชาชนเมื่อวันที่10สิงหาคมสืบเนื่องจากกรณีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้นัดหมายจัดคาร์ม็อบโดยเกิดการปะทะที่แยกห้วยดินแดงตั้งแต่เวลา 17:40 นาทีเจ้าหน้าที่คอฝอมีการใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางยิงใส่ผู้ชุมนุมเพื่อกระชับพื้นที่อีกทั้งใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงรักษาแนว
ในโลกออนไลน์มีการเผยแพร่คลิปของคฝ.เจ้าหน้าที่หลายสิบนายที่ลุมเหยียบลุมกระทืบผู้ชุมนุมรายหนึ่งที่นอนลงกับพื้นโดยเจ้าหน้าที่คฝ.บางรายออกมาห้ามไม่ให้ทำร้ายประชาชนก่อนจะมีการหิ้วปีกชายดังกล่าวไปยังรถจักรยานยนต์โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าคาดว่าชายดังกล่าวได้ถูกจับกุมตัวไปผู้ใช้ Twitter หลายรายได้บันทึกภาพไว้มีผู้เข้าไปรีทวีตและแสดงความเห็นในเรื่องราวดังกล่าวอาทิเช่นไร้ซึ่งเกียรติศักดิ์ไร้ซึ่งศักดิ์ศรีทำตัวน่ารังเกียจทำคนไม่มีทางสู้ส่งให้สถานีโทรทัศน์เห็นบ้างมีแต่ว่าผู้ชุมนุมอีกไม่นานคงถูกตอบโต้เหมือน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คอยดูเลวมากเอาไปชมภาพคลิปเหตุการณ์โดยละเอียดประมาณ 2-3 คลิปประมาณ5นาทีว่าเกิดอะไรขึ้นทำร้ายประชาชนดูดิอ
ำร้ายประชาชนดูดิสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดขออนุญาตสรุปด้วยแถลงการของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมถึงเรื่องราวที่จะต้องดำเนินต่อไปและสู้กันต่อไปและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายขอใช้คำประกาศของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ประกาศเรื่องราวของคาร์ม็อบครั้งนี้เป็นคำสรุปของคลิปนี้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ออกแถลงการมีรายละเอียดใจความว่าแถลงการแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมประกาศฉบับที่2เรื่องประกาศเป้าหมายนายทุนขุนศึกศักดินาและการเมืองหลังระบบประยุทธ์ราษฎรทั้งหลายเมื่อเผด็จการทหารทั้ง4เหล่าทัพนำโดยประยุทธ์จันทร์โอชายึดอำนาจในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557ในชั้นต้นเผด็จการประยุทธ์และพวกพ้องได้ให้สัตย์สัญญากับประชาชนว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาปฏิรูปโครงสร้างการเมืองเศรษฐกิจสังคมและอื่นๆให้ประชาชนมีความสุขและประเทศชาติมีความก้าวหน้าโดยเร็วแต่การหาได้เป็นเช่นนั้นไม่คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงสืบทอดอำนาจไว้โดยไม่มีความชอบธรรมใดแต่งตั้งคนประจบสผ.ไร้ความรู้ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญแม้ในสภาวะที่โรคระบาดร้ายแรงได้แพร่กระจายจนไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงโดยง่ายกระนั้นแล้วรัฐบาลเผด็จการของประยุทธ์จันทร์โอชายังคงแสวงหาจัดสรรแบ่งปันประโยชน์แต่ชนชั้นนำปล่อยให้ประชาชนป่วยไข้เจ็บและเสียชีวิตตามยถากรรมดังที่ราษฎรได้เห็นกันทั่วหน้าจากความตกต่ำทางเศรษฐกิจตกต่ำทางสาธารณสุขตกต่ำในมาตรฐานการพูดการจาตกต่ำทางสติปัญญาและตกต่ำในทางคมนาคมตกต่ำทางการศึกษาตกต่ำในเสรีภาพการแสดงออกตกต่ำในความศรัทธาต่อทุกสถาบันตกต่ำในความเป็นมนุษย์แม้แต่ความปลอดภัยของประเทศก็ไม่ได้สูงขึ้นตามงบประมาณที่ใช้ไม่มีใครรู้สึกปลอดภัยหรือมั่นคงใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความเงียบงันเหมือนเมืองล้างตกต่ำกันทั่วหน้าไม่มีใครสามารถมองเห็นเป็นอื่นได้เหตุแห่งความตกต่ำทั้งหมดนั้นเป็นเพราะรัฐบาลระบอบทรราชอันมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและกษัตริย์วชิราลงกรณ์เป็นประมุขสารวนแต่จะรักษาอำนาจของตนแสวงหาผลประโยชน์พวกพ้องในองคาพยพ
นายทุนขุนศึกและศักดินาอย่างไม่รู้จักพอไม่เห็นหัวราษฎรมิได้บริหารรัฐการเพื่อแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของราษฎรดังที่รัฐบาลมนุษย์ประเทศอื่นตามระบอบประชาธิปไตยพึงกระทำแม้ในยามที่ประเทศชาติเผชิญกับโรคระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์รัฐบาลของประยุทธ์จันทร์โอชาและพวกพ้องยังมิวายหากำไรจากความเป็นความตายของราษฎรไม่ยอมแสวงหาวัคซีนที่มีคุณภาพและหลากหลายยังพยองปฏิเสธความช่วยเหลือจากนานาชาติดังเช่นไม่ยอมเข้าร่วมโครงการโควาคเสียแต่เนิ่นๆเพียงเพื่อเอื้อประโยชน์ในการจัดวัคซีนให้กับกลุ่มทุนและศักดินาแต่เท่านั้นนอกจากนี้ยังเป็นการตัดสินใจที่ผิดเพี้ยนออกแต่มาตรการประหลาดที่มีแต่ฆ่าคนให้ตายทางเศรษฐกิจตั้งใจให้ความเหลื่อมล้ำสูงขึ้นไปอีกเพื่อให้ทุนของพวกพ้องของตนสามารถทิ้งห่างคู่แข่งแต่ไม่รู้จักสรรหาทางออกที่แท้จริงคือยาและวัคซีนจนเป็นเหตุให้โรคระบาดและความยากจนแพร่กระจายไปทั่วทุกหย่อมย่ายังสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั่วประเทศให้ถึงแก่ความตายอย่างอัตคัดและยากแค้นหาเตียงไม่ได้หายาไม่มีหาวัคซีน mRNA ก็ไม่เอาหางบเยียวยาก็ไม่เหลือมีแต่สั่งปิดลุกแก่อำนาจประกาศใช้กฎหมายพิเศษตามสันดานทรราชส่วนประชาชนถูกทอดทิ้งตามยถากรรมผู้คนล้มตายตามท้องถนนเจ็บปวดจนหัวใจด้านชากันทั้งประเทศแต่รัฐบาลกับอำนวยการให้อภิสิทธิ์สามารถฉกฉวยวัคซีนที่มีคุณภาพตามสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำเป็นกำทุนเดิมนับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารจมลึกลงไปจนโง่หัวไม่ขึ้นอีกการเช่นนี้ย่อมบ่งชี้ว่ารัฐบาลทรราชนี้นอกจากไร้ซึ่งความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังเห็นแก่ประโยชน์ของชนชั้นนำเช่นตนเองสำคัญกว่าชีวิตของราษฎรหากปล่อยให้สภาพการเป็นเช่นนี้ต่อไปย่อมคาดหมายได้ว่าประเทศไทยจะประสบกับหายนะไม่มีทางรอดได้และเข้าสู่สภาวะรัฐล้มเหลวในไม่ช้าดังภาพของกรุงเทพในปัจจุบันที่ไม่ได้งามดุจเทพสร้างแต่ล้างดุจเทพร่มรัฐบาลระบอบทรราชนี้นอกจากเป็นรัฐบาลที่โตมงช่อฉนไม่ตื้อตรงต่อราษฎรยังจัดได้ว่าเป็นรัฐบาลฆาตกรที่เข็ดฆ่าทรมานราษฎรอย่างเลือดเย็นทั้งทางตรงและทางอ้อมรัฐบาลฆาตกรนี้ล้มเหลวในการบริหารรัฐการแผ่นดินโดยสิ้นเชิงและจวนเจียนจะถึงการร่มสลายลงเต็มทีเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาเผด็จการประวิตรวงษ์สุวรรณเผด็จการอนุพงษ์เผ่าจินดาเผด็จการที่มีตำแหน่งสูงทั้ง4เหล่าทัพรวมถึงอดีตผู้ต้องโทษค้ายาเสพติดอย่างธรรมนัสพรหมเผ่านักการเมืองนอมินีสภ.อย่างอนุทินชาญวีรกุลรวมถึงพรรคการเมืองและบุคคลทั้งหลายที่ร่วมกันใช้อำนาจในระบอบโตมนช่อฉนนี้ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดโดยรับเศษเสี้ยวความเมตตาจากประชาชนให้อับอายและหนีออกไปพ้นเสียจากอำนาจเดี๋ยวนี้เจ้าตัวครอบครัวเพื่อนพ้องใดๆก็ไม่ต้องหวนคืนกลับมาให้ประชาชนได้เห็นหน้าอีกเพื่อให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยรัฐบาลดังกล่าวจะต้องจัดตั้งขึ้นตามวิถีประชาธิปไตยมิใช่วิถีเผด็จการเช่นการรัฐประหารหรือวิธีการอื่นใดจะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนที่มาจากประชาชนมิใช่มาจากชนชั้นศักดินาใดๆหรือการตัดสินใจของกษัตริย์วชิราลงกรณ์หรือสาแหลกของราชวงศ์จักรีสิ่งเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของประชาชนอันได้มานับตั้งแต่การปฏิวัติของคณะราษฎรดังนั้นการเมืองหลังระบอบประยุทธ์ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้
พื่อเข้ามาดำเนินภารกิจเร่งด่วนเฉพาะหน้าที่รัฐบาลปัจจุบันไม่มีความตั้งใจและทำไม่ได้มีดังต่อไปนี้ข้อที่1ควบคุมสถานการณ์โรคระบาดให้กลับสู่สภาวะปกติให้ประชาชนในชาติได้รับการตรวจแก้ไขรักษาและป้องกันโรคระบาดอย่างมีคุณภาพมีความทั่วถึงไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียเวลาลงทะเบียนและขั้นตอนที่ยาวนานจนกลายเป็นการฆ่าคนตายอย่างเป็นขั้นตอนในระบบราชการข้อที่2แก้ไขวิกฤตการณ์เศรษฐกิจให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพดำรงชีวิตได้โดยปกติสุขข้อที่3ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ทรราชประยุทธ์จันทร์โอชาสืบทอดอำนาจของตนและร่างรัฐธรรมนูญประชาชนขึ้นใหม่ทั้งฉบับข้อที่4ผลักดันให้มีการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันการเมืองสถาบันกองทัพสถาบันศาลสถาบันกษัตริย์รวมถึงสถาบันอื่นๆเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและประเทศชาติมีประชาธิปไตยข้อที่5ประเคนคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับประชาชนเหล่านี้พ่อแม่พี่น้องราษฎรทั้งหลายไม่เคยมีครั้งใดที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับพยันอันตรายครั้งใหญ่หลวงถึงเพียงนี้มีเพียงหนทางเดียวที่ประเทศชาติจะรอดพ้นจากพยันอันตรายครั้งนี้ได้คือการขับไล่ทรราชออกไปเสียจากอำนาจการขับไล่ทรราชครั้งนี้จึงเป็นการต่อสู้ที่จะต้องถูกจดจารึกไว้ในประวัติศาสตร์และสำเร็จลุล่วงได้ก็ด้วยแต่พลังของประชาชนขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าร่วมใจกันขับไล่ทรราชเหล่านี้ด้วยวิธีการใดๆที่พึงกระทำได้อย่าปล่อยให้รัฐบาลฆาตกรกดขี่ขูดรีดและเข็นฆ่าคนไทยด้ามใจตามชอบสำหรับข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมกองต่างๆขอให้หยุดปฏิบัติงานและขัดขืนต่อคำสั่งที่ได้รับต่อจากรัฐบาลฆาตกรนี้สำหรับข้าราชการตำรวจทหารอาสาสมัครหรือเจ้าหน้าที่ราชการที่มีอาวุธห้ามใช้เคลื่อนย้ายกำลังอาวุธมาสกัดขัดขวางปราบปรามทำร้ายเข่นฆ่าประชาชนเป็นอันขาดสำหรับทุนธุรกิจทั้งหลายจงยุติการสนับสนุนรัฐบาลระบอบทรราชนี้ทั้งการเงินและการใดๆเพราะนี่เป็นการลงทุนที่ล้มเหลวกลายเป็นทุนสูญเปล่าในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสำหรับประชาคมโลกขอให้ร่วมจับตาเป็นกำลังใจให้การต่อสู้ของประชาชนชาวไทยในครั้งนี้มีเพียงแต่การต่อสู้ของประชาชนเท่านั้นที่จะปลดปล่อยประชาชนจากการกดขี่ของระบอบทรราชนี้ขอเพียงให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมกันต่อสู้ในสายทานแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จนกว่าที่ทรราชทั้งหลายจะออกไปพ้นจากแผ่นดินไทยประเทศชาติมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์และวันที่คนกลับมาเป็นคนไม่ใช่เป็นฝุ่นใต้ตีนใครอีกต่อไปประชาชนจะชนะศักดินาจงพินาศประชาราษฎร์จงเจริญนั่นคือประกาศแถลงการณ์ที่สมบูรณ์แบบแล้วและขออนุญาตใช้ประกาศแถลงการณ์นี้เป็นการปิดคลิปในค่ำคืนนี้ไม่ขออนุญาตพูดอะไรเพิ่มเติมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบในคำประกาศดังกล่าวค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่น
ทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,900 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ #เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ความไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงมันออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าทุนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm not.